โอ้โหตอนนี้ไม่มีที่จะนั่งแล้วยืนล้นทะลักไปอยู่หน้าอำเภอยืนไปอยู่ไฟแดงแล้ววันนี้ไฟแดงข้างหน้านี้ติดแน่นมาแล้วดูได้เพราะว่ามีจอ LED ใหญ่ๆอยู่ถูกต้องบางท่านเข้ามาไม่ได้ก็ดูอยู่รอบนอกนี่แหละครับคุณพ่อถอดมงคลให้กับคุณลูกครับสุริยาประสาทพิมายหลานยักษ์สุขแล้วก็เหลนยักษ์สุขครับก็ต้องบอกว่าโคราชเป็นเมืองมวยครับผมนะครับอย่างที่ท่านรัฐมนตรีวันนี้ก็เป็นคนโคราชนะครับแล้วก็แม่หน่อยยุรดาก็มานั่งชมมวยด้วยถ้าเป็นคนที่รักกีฬาแล้วก็รักในมวยไทยมากครับขอบพระคุณนะครับเครื่องดื่มตาช้างบริษัทตีเพชรอีสุสุเซลจำกัดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยบริษัทปตท.จำกัดมหาชนคู่2ยกแรกเชิญครับมาแล้วครับซ้ายกับขวาครับในส่วนของปูซานเคยชกไทยไฟท์มาแล้วนะครับไฟล่าสุดนี่รู้สึกว่าจะฟอร์มไม่ค่อยดีแต่ครั้งนี้กลับมาชกที่บ้านเกิดเชื่อเหลือเกินครับว่าการฟิตซ้อมและก็เสียงเชียร์ใจเสียงเชียร์ต้องน่าจะฟอร์มดีขึ้นในวันนี้ครับดูครับซ้ายกับขวาครับอ้าวดวงกระจับแม่กรรมการถาวรยังวนบอกโอ้ I'm sorry นี่ครับขอโทษขอโพยครับนี่คือน้ำใจนักกีฬาครับรูปร่างฝีมือครับนี่ครับเตะโดดทีบเลยครับแปดสองชั้นก็ด้วยครับปูซานครับแต่ว่าต้องระวังหมัดของมัสเรอาวีด้วยนะครับรายนี้ก็หมัดไม่ธรรมดาเหมือนกันครับจากอิหร่านนะครับมวยซ้ายนี่เหมือนคุณพ่อครับสุริยาเองก็มวยซ้ายสูงยาวอะไรนะพี่สูงยาวสูงยาวสูงปรงจมูกดวงเขาจ้วงครับผมขอบคุณครับนี่ครับต้องบอกว่ามวยซ้ายเนี่ยถ้าออกซ้ายยาวๆเนี่ยได้เปรียบครับเพราะสูงกว่าด้วยนะคุณจะสู้มันดูสั้นกว่าครับสำหรับผู้ชกบาซี่นะครับจากอิหร่านโอ้สายสวยครับตรงนี้ขยับกลับไปต่อยเราครับเจอซ้ายครับเตะไว้ก่อนเลยครับซ้ายของปูซานครับซ้ายผ่านตลอดครับโอ้โหเตะเอาไปโอ้ยอีกแล้วครับหมัดซ้ายหมัดเดียวโอ้โหนี่ครับมันหนักโคราชหรือเปล่าครับยังไงครับแฟนหมัดแฟนมวยโอ้โหดีใจกันเรียบร้อยครับกรรมการถาวรอีกบนโบกมือบายบายครับปกติเนี่ยจะชนะเขาด้วยลูกฝีมือครับวันนี้หมัดน็อกเลยจริงๆแล้วเนี่ยหมัดเนี่ยธรรมชาติหนักอยู่แล้วครับเพราะมวยสูงยาวแล้วต่อยหมัดแบบพ่อวิธีของหมัดเนี่ยมันทิ่มลงไปด้วยครับสมชายาหมัดหนักโคราชครับนะครับเอาละฮะโอ้จบเร็วครับยกแรกเท่านั้นเลยครับเดี๋ยวมาดูภาพจะโอ้ดูภาพช้าทองสองทองโอ้จะเส้นอะไรใหญ่ขนาดนั้นกรรมการจิตรศักดิ์ภาชาติครับเดี๋ยวมาดูครับว่าโดนยังไงนะครับบาซี่เตะขวาแล้วจิ้มซ้ายโอ้โหเข้ากุ้มตาอีกแล้วคล้ายๆกับคู่แรกหรือเปล่าครับคู่แรกก็จับชวลาไปแล้วนะคล้ายๆเลยไม่หายมวยไทยอ่ะนี่ครับแสดงว่าครึ่งตาครึ่งโหนกแก้มคนที่มาวันนี้เนี่ยต่อยเข้าตาทั้งสองคนเลยเข้าตาน็อกครับดูสิครับพอแทบหักครับสะบัดแบบนี้โอ้โหแม่ครับจบเร็วครับสำหรับปูซานกรรมการถาวรยังวนบอกบายบายครับนี่ครับภาพดีใจโอ้โหครับประทับใจกองเชียร์ครับแต่ว่าไม่นึกว่าจะจบเร็วครับไม่คิดว่าจะเร็วขนาดนี้ครับดูครับกระโดดโลดเต้นเลยครับแล้วดูกองเชียร์ครับทนไม่ไหวมากันทั้งอำเภอคุณเป๊กครับพร้อมแล้วครับประกาศผลการแข่งขันบนเวทีครับเชิญครับคุณเป๊กครับโอเคนะครับแน่นอนครับว่าตอนนี้นะครับถึงเวลาประกาศผลแล้วนะครับและผู้ชนะนะฮะ The Winner ปูซานปราสาทหินพี่บายฟรอมเย่เย่โอ้โหแน่นอนว่ากำลังใจที่นี่ดีจริงครับเขาก็กอดกันนะฮะน้ำใจนักกีฬาน้ำใจนักกีฬานั่นคือไฮสปิริตนะครับแน่นอนโอเคนะนี่ความพิบายนะครับชนะไป2คู่แล้วนะดูคู่ต่อไปนะครับความมันจากไทยไฟรออยู่ครับ